และนี่ก็คือหนึ่งในฮีโร่ใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่เกม RV ของประเทศไทยเร็วๆนี้นะครับผมชื่อของเขาคือไฮโน่นั่นเองเป็นแฟนของน้องโดเรียนะฮะโดยสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมขอเริ่มอธิบายจากอันติเมทก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันกดใช้งานไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นป่ะผมพยายามกดอันตินะครับแต่ว่าต่อให้เราจะเลเวล15เนี่ยเราก็จะกดอันติไม่ได้นะถ้าเราไม่มาร์คจุดก่อนนะครับผมเราต้องมาร์คจุดแบบนี้นะครับโดยการใช้สกิล2หน้าตาของจุดที่เรามาร์คลงไปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งคำว่ามาร์คจุดเนี่ยเป็นคำพูดที่เอาไว้คุยกันแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยเขาจะมีความลึกซึ้งมากกว่านั้นโดยไอสัญลักษณ์ตรงนี้เขาบอกว่ามันคือความทรงจำของไฮโน่ที่วางเอาไว้นะครับผมแล้วพอเราวางความทรงจำนี้เอาไว้อะถ้าเรากดอันติอะเราจะย้อนกลับไปที่ความทรงจำนั้นได้ครับเป็นไงโคตรจะเท่นะครับนี่กลับมาที่ความทรงจำเดิมๆนะครับในวันที่เรายังรักกันโอ้โหเจ็บจี๊ดนะครับน้องๆ อ่ะพอครูดาวอันติเสร็จนะครับเราก็กดอันติไม่ได้อีกครั้งนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่ได้วางความทรงจำไว้นั่นเองนะฮะผมขอกลับมาเรียกว่ามาร์กจุดนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะมาร์กจุดใกล้ๆที่เราจะบวกนะครับสมมติว่ามีไฟกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงชาร์ลอตนะครับสมมติมีไฟอยู่ตรงนี้ผมก็จะวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปบวกนะครับผมบวก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 อ้อยบาดเจ็บอ้อยแล้วก็กลับมาที่เดิมก่อนนะครับผมแล้วก็ช่วยเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับสกิลอัลติเมทผมขออธิบายไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันนะฮะไว้เดี๋ยวเข้า RV ไทยเนี่ยผมมาเจาะลึกอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาดูกันที่สกิล2กันบ้าง นะครับผมก็คล้ายๆทูเลนนะเอาง่ายๆเลยก็คือมันสามารถพุ่งไปพุ่งมาได้นะครับผมพุ่งไปทางไหนก็มาร์กจุดตรงนั้นนะครับวงเล็บเราจะมาร์กจุดได้ก็ต่อเมื่อเราพุ่งไม่โดนอะไรเลยพุ่งโดนอากาศนะครับผมมาร์กไว้ตรงนี้แต่ถ้าเราพุ่งโดนศัตรูเมื่อไหร่เนี่ยจุดที่เรามาร์กเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนไปนะอย่างเช่นปึ๊บเห็นไหมครับว่าไอ้จุดมาร์กเนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราพุ่งใส่ลมแบบนี้นะครับจุดมาร์กเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราพุ่งใส่ศัตรูเมื่อไหร่ปึ๊บนี่จุดมาร์กจะไม่เปลี่ยนนะครับคือมันจะอยู่ที่เดิมแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือการโจมตีและสกิล1ของเราครับผมคือปกติเนี่ยไฮโน่เนี่ยจะเป็นตีระยะไกลใช่ไหมแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิล2โดนศัตรูเมื่อไหร่นะครับการโจมตีของไฮโน่เนี่ยจะกลายเป็นการโจมตีแบบระยะใกล้นี่ตีสดงดเชื่อเบื่อทวงนะครับรวมถึงสกิล1ก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับผมสำหรับสกิล1แบบธรรมดาก็จะเป็นการปาหอกไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมซึ่งการปาครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยแรงนะครับแบบนี้แต่การปาครั้งแรกเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูติดสัญลักษณ์บนหัวนะครับแล้วพอศัตรูติดสัญลักษณ์บนหัวแบบนี้นะครับการปาครั้งต่อไปเนี่ยมันจะแรงมากๆครับผมนี่สังเกตว่าจะมีดาเมจ2อันนะครับขออีกทีปาครั้งแรกดาเมจอยู่ที่ 1,300 นะครับผมแต่ถ้าปาใส่คนที่ติดสัญลักษณ์จึ๊กนี่ 1,300 บวก 1,000 นะครับเป็น 2,300โคตรแรงเลยนะครับทุกคนอันนี้คือมันจะคล้ายๆการทำงานของมาลอดใน RV นะครับก็คือเราต้องแบบทำให้ศัตรูเนี่ยมีสัญลักษณ์บนหัวก่อนนะครับผมแล้วพอปาซ้ำเข้าไปเนี่ยปึ๊กแรงจัดฮะต่อไปเรามาดูสกิล1แบบระยะใกล้กันบ้าง นะครับก็จะเป็นการเหวี่ยงออกไปแบบนี้นะครับผมคล้ายๆสกิลคิกซี่นะจะมีดาเมจทั้งขาไปแล้วก็ขากลับด้วยนะฮะซึ่งถ้ามองเผินๆเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าสกิลเนี้ยมันเบากว่าระยะไกลใช่มั้ยซึ่งก็จริงครับผมมันเบากว่านะฮะแต่ว่าความพิเศษก็คือมันจะมีการสโลว์ 30% ด้วยนะครับแล้วก็การปาไปปากลับเนี่ยจะช่วยเด้งเลือดให้ไฮโน่ได้เยอะมากๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเราปาโดนศัตรูหลายๆตัวนะฮะเลือดของไฮโน่จะเด้งรัวๆเลยครับผมเอาไว้ใช้ตอนไฮโน่เข้าไป1ต่อ5กลางดงตีนอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับการโจมตีระยะใกล้แล้วก็สกิล1แบบนี้นะฮะนี่แล้วก็สกิลแพสซีฟนะครับมันเกี่ยวกับการโจมตีธรรมดาของไฮโน่นะฮะซึ่งโดยปกติฮีโร่ทั่วไปเนี่ยการโจมตีออกมานะครับจะเป็นดาเมจกายภาพใช่มั้ยสีแดงนะครับแต่ว่าการโจมตีของไฮโน่เนี่ยจะมีดาเมจสีม่วงมาเพิ่มด้วยนะครับนี่สังเกตว่าดาเมจเนี่ยจะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีม่วงออกมานะครับอันนี้คือพลังของแพสซีฟนะครับแล้วก็ผมอยากให้สังเกตไปที่ดาเมจนะครับผมสีแดงอยู่ที่145สีม่วงอยู่ที่172นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการโจมตีแบบระยะใกล้นะครับไฮโน่จะตีแรงกว่าระยะไกลแบบมากๆเลยครับนี่ดาเมจจะอยู่ที่สีแดง145เหมือนเดิมนะครับแต่สีม่วงครับเพิ่มเป็น500นะครับผมก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณ3เท่าเลยนะฮะตีโคตรแรงครับคุณผู้ชมก็ผมขอสรุปวิธีการเล่นไฮโน่แบบคร่าวๆนะครับผมก็เล่นได้2แบบนะจะเล่นแบบโป๊กระยะไกลคอยปาสกิล1เข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือเราจะทำการมาร์กจุดก่อนแล้วก็พุ่งเข้าไปเปลี่ยนเป็นการโจมตีระยะใกล้แล้วก็ตีรัวๆร่วมกับสกิล1เด้งเลือดนะแล้วก็คุกในวงไฟรัวๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพอแบบสมมติเราใกล้ตายใช่มั้ยเราก็กดอันติออกมายังจุดที่เรามาร์กเอาไว้นะครับแล้วก็
กลับไปปาสกิล1ต่อประมาณนี้นะฮะสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับผมจริงๆผมอยากลงรายละเอียดแบบลึกๆเลยนะแต่ว่ากลัวคลิปจะน่าเบื่อนะครับเดี๋ยวไว้เราค่อยมาวิจัยกันแบบละเอียดกันอีกครั้งนึงตอนเข้า RV ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วดีกว่านะครับผมผมลืมบอกไปว่าไฮโน่กับน้องโดเรียเนี่ยเขาเป็นแฟนกันนะครับผมแล้ว2ฮีโร่เนี้ยก็มีคอมโบคู่กันด้วยนะฮะนั่นก็คือคอมโบหยุดเวลานั่นเองนะฮะโดยเงื่อนไขก็คือไฮโน่ต้องเลเวล15และโดเรียเลเวล15นะครับจากนั้นให้ไฮโน่กดอันติ1ครั้งครับผมเสร็จแล้วน้องโดเรียก็กดรีอันติให้ไฮโน่แล้วจังหวะที่ไฮโน่กดอันติรอบที่2นะฮะจะสร้างโดมหยุดเวลาขึ้นมารอบตัวนะครับศัตรูตัวไหนที่อยู่ในโดมนี้จะถูกหยุดเวลาและขยับตัวไม่ได้ทั้งหมดทุกคนในทันทีนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนรุมสกรรมสกิลเข้ามาอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ในคลิปลงแรงที่ผมจะเล่นให้ดูนี้ก็จะพยายามทำคอมโบนี้ให้ดูกันด้วยนะครับผมโดยสำหรับใครที่พร้อมจะดูคลิปไฮโน่คอมโบโดเรียแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้1ครั้งแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม RMS Richman Shop No 1เรื่องเติมเกม Honor of King ราคาถูกผ่อนสบายเข้าไวแบบสุดๆเติมเกมนี้ครั้งแรกแบบไม่เคยเติมที่ไหนรับโบนัสแบบจุกๆเบิ่มๆไปเลยเติมเกมในเว็บรับ Richman Coin สามารถใช้เป็นส่วนลดได้หรือจะเลือกผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้สูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงสำหรับ Honor of King เติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้นกิจกรรม Lucky Coin Season 2 Comeback แจกโปโก X6 Pro และของลิมิเต็ดมากมายดูรายละเอียดใต้คลิปเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วมีหงอคงนะครับวาร์ปใส่ผมอะไรวะเนี่ยนายรู้จักเรางั้นเหรอนะครับถ้านายรู้จักเรานายต้องพิมพ์หาเรานะไม่ใช่แบบวาร์ปใส่แบบนี้มาฮะเดี๋ยวเราจะไปเล่นไฮโน่กันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมให้นิกเล่นทางด้านของน้องโดเรียด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคอมโบของ2คนนี้นะครับใน HOK เนี่ยเขาจะเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วกันขนาดไหนนะฮะเอาล่ะครับสำหรับต้นเกมแบบนี้เราก็จะมาเดินแก๊งทางด้านของเลนล่างกันก่อนนะฝั่งตรงข้ามนี่กำลังตีนกแบบเพลินๆเลยนะฮะแต่ว่าต้นเกมไฮโน่เนี่ยก็จะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมเน้นปาสกิลโป๊กตอดไปเรื่อยๆนะครับนี่สังเกตว่าตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยแล้วนะครับสำหรับ HOK นะแล้วตรงนี้ครับโอเมก้าแหลมจัดปาสกิล1ไปครับเรียบร้อยครับโลหิตแรกเฟิร์สบัตโลหิตแรกเฉยว่ะอันนี้ก็ผมเดาว่าภาษาไทยของเขาอยู่ในช่วงแบบเริ่มต้นนะครับมีการใช้แบบน่าจะใช้แบบพวก Google Translate อะคำต่างๆมันก็เลยแบบดูแม่งๆแปลกๆนะครับผมแต่โดยรวมก็คือฟังแล้วเข้าใจดูรู้เรื่องอยู่นะฮะมาเดี๋ยวมาลองเล่นกันครับผมก็ฟาร์มไปก่อนครับไฮโน่เนี่ยผมเขาเรียกว่าไฮโน่ก่อนนะทุกคนแต่ผมก็ยังไม่ชัวร์นะว่ามันเรียกว่าอะไร ตัวเกมเนี่ยก็รู้สึกแบบเปลี่ยนไปเลยนะแบบไปแบบเป็นเฮโน่เลยนะผมแต่ว่าจังหวะเนี่ยผมแหลมเกินครับแล้วเขาป่าเข้ามาดีประเด็นนะมูซาชิตัวนี้โหดครับผมโอ้เกือบแตกแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามีน้องโดเรียอยู่ครับผมนี่บ่อน้ำเคลื่อนที่ครับนี่เลือดเด้งทีเท่าไหร่เนี่ย30เฮ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ยืนแป๊บนึงเดี๋ยวก็เต็มแล้วฮะแต่ว่าน้องโดเรียจ้าพี่อยากได้เลเวลจังเลยจะมาสร้างบ่อแถวนี้ได้ไหมอยากต้องอย่างนี้ครับผมนี่ฮะอยู่กับน้องโดเรียไม้ต้องกลับบ้านนะแต่ผมก็อาจจะมองว่าเฮเลนอาจจะฮิวแรงกว่าอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมเฮเลนเนี่ยมันฟึ้งฟึ้งฟึ้งเด้งเลยแต่ว่าโดเรียเนี่ยมันจะค่อยๆมานะครับผมแต่ว่าโดเรียเนี่ยข้อดีคือเราได้มานาด้วยนะครับผมเฮ้ยปัดตกข้าวไปมาเยอะกันเหลือเกินแล้วลิงกูแตกอยู่ทำไมล่ะครับไปก่อนละจ้าเฮ้ยแต่ว่าเรามีอันติอยู่นี่นะบายบายนะเพื่อนเพื่อนจุดเราอยู่ด้านขวาครับออกมาอย่างปลอดภัยแล้วเพื่อนก็ตายหมดตี้สรุปสกิลนี้มันดีหรือไม่ดีวะเนี่ย ลุยกันต่อฮะเก็บมังกรแสงกันหน่อยนะฮะเพื่อนเพื่อนได้มาแล้วครับเอ้ยแล้วใครมาหลงป่าแถวนี้วะเนี่ยอย่างถึกครับผมไม่รู้ว่าตัวอะไรนะน่าอาจจะไม่มีใน RV นะครับผมและตรงนี้มีมูซาชิมาเพิ่มอีกหนึ่งครับแต่ว่าผมสกิลได้แย่มากครับอันนี้ ขออนุญาตขอโอกาสแก้ตัวเอ้ยมันจะผูกแม่งอึดจังวะแล้วนี่อะไรเนี่ยเจ๊ปูมาทำอะไรแถวนี้ฮะโดนลิงผมเก็บไปครับแล้วมีอีกหนึ่งคนเดินมาแทงไปหนึ่งทีเฮ้ยลิงเอาจริงมาไม่เอาหรอโอ้ป๊อตว่าในฐานะที่เราเคยวาร์ปมาร่วมกันน่ะที่ผิดหวังให้ตัวนายจริงๆเอาฮะมาช่วยเลนล่างกันหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าเกมเอชโอเคเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอเล่นก่อนปี้แทงไปฮะตัวแตกแล้วโอเมก้าครับที่ไม่มีแครี่แล้วโอ้ยเดี๋ยวกูต้องอันตีเลยจังหวะนี้ตอบสดๆบอกเลยว่าโอเมก้า
ทั้ง ROV ทั้ง HOK มันโหดเหมือนกันเลยครับผมทั้งถึกแล้วก็มีดาเมจสตันเยอะอีกต่างหากนะฮะเป็นตัวซัพพอร์ตโรมมิ่งนี่ครบเครื่องมากๆและในจังหวะนี้เราจะปล่อยเพื่อนตีป้อมขวากันไปนะเฮ้เราบันดาลเลนกลางดีกว่าแต่ว่ารู้สึกว่าตานี้ผมยังไม่ได้เดินไปเลนบนเลยนะครับเนี่ยออฟเลนเราน่าจะยืนไหวหรือเปล่านะออฟเลนเราแข็งแกร่งอยู่แล้วนะฮะว่าแต่ทีมเรามาเล่นโหดกันไปไหมเนี่ยคือผมแค่กังวลว่าถ้าเกิดว่าทีมเราเล่นโหดเกินไปเนี่ยเราจะจบเกมก่อนที่จะถึงเลเวล15นะครับผมเพราะว่าไฮไลท์ของไฮโน่กับโดเรียเนี่ยอยู่ที่ทั้งคู่เลเวล15แล้วสามารถคอมโบหยุดเวลาได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะถึงเลเวล15หรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นอีกเกมนึงก็แล้วกันนะครับอะไรประมาณนั้นวันนี้คือวันนี้ทุกคนต้องได้เห็นคอมโบหยุดเวลาแบบตึงๆนะครับผมสัญญาแต่ว่าตรงนี้เหมือนเราก็สู้มูซาชิไม่ค่อยได้นะแต่เขาก็ไม่สู้กับเรานะสงสัยกลัวแบบว่ามีคนซ้อนเรานะครับจังหวะนี้เวทบัฟบูไปก่อนนะครับนี่บัฟบูทางด้านของ HOK ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้คือฝั่งตรงข้ามเขาเรียกเพื่อนมาแล้วนะฮะแต่ว่าอย่าไปกลัวเลยครับเล่นไฮโน่เนี่ยสามารถคลุกวงในได้นะครับแล้วก็อัลติหนีออกมาทิ้งเพื่อนที่เหลือให้พบกับโศกนาฏกรรมแล้วนี่โอ้โหคิวหนึ่งเราโคตรแรงโคตรแรงครับทุกคนไหวนะไหวนะจังหวะนี้จะหนีไปไหนครับพี่เขียวนะมือเจ็บตัวแตกครับด้านขวามีอีกไหมฮะจังหวะนี้สกิลว้าวครับผมเดี๋ยวผมจะขอแก้ตัวหนึ่งทีโอ้โหสกิลครั้งแรกมันเบาเกินไปครับผมต้องแบบมีการเก็บสแต็กมาก่อนนะมันถึงจะแบบแรงๆนะฮะนี่ฟาร์มไปก่อนก็ได้ครับเอ้ยอุ้ยแล้วสกิลหนึ่งอุ้ยเด้งเลือดเหมือนชาร์ลอตเลยก็สำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะเพราะว่าเราจะออกของแนวแบบเวทแวมไพร์อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าไฮโน่เนี่ยมันต้องเข้าคุกวงในนะครับโดยเฉพาะในช่วงเลดเกมอะไรประมาณนั้นนะก็ต้องมีการแบบซัดเทนเลือดมีการแบบว่าอยู่นานๆถึกๆนิดนึงนะครับผมจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามเริ่มไม่กล้าบวกแล้วนะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยเล่นกันดุเดือดจริงๆเข้าสู่ช่วงเลเวล11ครับผมพุ่งไปกวนส้นตีนฝั่งตรงข้ามหน่อยดีกว่าเผื่อเขาจะเข้ามาบวกมันต้องอย่างนั้นแหละเพื่อนแล้วเราจะได้กดอันตีเพื่อหลอกล่อนะฮะนี่ปาสกิลครับผมแล้วน้องโดเรียรีสกิลให้อันตีอีกทีฝั่งตรงข้ามนี่งงหมดแล้วเนี่ยตกลงมันจะอยู่ตรงไหนกันแน่นะฮะไฮโน่เขาพูดมาอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้แอบได้ยินแต่นี่คือความสามารถของน้องโดเรียนะครับผมสามารถสร้างบ่อน้ำเพื่อฟื้นฟูเลือดให้เราได้รวมถึงฟื้นฟูมานาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้มานาผมเต็มนะฮะนี่เฮ้ยเด้งเลือดเร็วอยู่นะยิงเลดยิงเด้งเร็วนะครับจังหวะนี้มีเพื่อนมาร่วมวงด้วยแต่ว่าเพื่อนเลือดเต็มแล้วเนี่ยเข้ามาทำไมจ้าไม่เคยเห็นสุดหล่ออย่างไฮโน่หรือไงกันนะครับแล้วไม่ได้หลอกแค่ฮีโร่นะคนเล่นก็เท่กด้วยนะติ๊กโชว์ตัวเองไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้ครับใช้สกิล2โดดข้ามคือมาฟาร์มบัฟฟ้าฝั่งตรงข้ามไปก่อนแล้วกันนะฮะนี่ปาสกิลอุ๊ยใครมาครับเนี่ยพี่เขียวโอ้ทำไมมาเยอะกันขนาดนี้แล้วตีเรายังไม่มาตีเรามาแล้วนะครับผมไปยังจุดปลอดภัยกันก่อนครับแล้วค่อยมาช่วยเพื่อนต่อนี่เนี่ยปาไปครับตึงๆหูยเดี๋ยวว่าเพื่อนเราดาเมจแรงจัดครับฝั่งตรงข้ามตัวแตกไปเอาละตอนนี้ไฮโน่ก็เลเวล14แล้วโดเรียเลเวล13นะครับเดี๋ยวเราจะพากันเก็บเลเวลให้เวล15ไวๆนะจังหวะนี้มาล่าทางด้านของแครี่ฝั่งตรงข้ามนะปาได้เวลมานิดนึงครับผมเป็นช่วงเวลาที่แบบรอคอยนานมากจริงครับช่วงเวลาที่14ไป15นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราช้าแล้วเนี่ยโดเรียเนี่ยจะช้ากว่านะเพราะว่าโดเรียเนี่ยเป็นโรมมิ่งนะครับผมโรมมิ่งเนี่ยก็จะได้เลเวลค่อนข้างที่จะช้ากว่าเลนกลางทั่วไปนิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเรารอได้อยู่แล้วนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนร่วมทีมเราจะรอด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้กด5มานะครับแล้วก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยเหมือนจะไม่ใช่คนไทยกันเท่าไหร่นะฮะเราตรงกลางเพื่อนไปบวกอีกแล้วครับจังหวะนี้มานี่มานี่มานี่โดเรียมาฟาร์มกันเธอชั้น15แล้วนะเธอกำลังจะ14ใช่ไหมโอเคครับน่าจะอีกประมาณ1เวลนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมแล้วเวลาที่พวกเรารอคอยนะครับในการที่จะทำให้โดเรียเวล15นะครับนี่คลิปชุดสุดท้ายนะน่าจะเวลอัพโอเคครับโดเรียเวล15สักทีครับผมเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยดีกว่านะครับว่าคอมโบหยุดเวลาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะนี่ผมพยายามล่อตีนนะครับผมเฮ้ยๆมาบวกหน่อยมาบวกหน่อยกูล่อตีนอยู่เนี่ยมึงมาบวกโอเคครับเดี๋ยวเราใช้ครั้งที่1 นะครับผมแล้วโดเรียเนี่ยจะอันตีให้เรานะเราจะสามารถใช้ครั้งที่2นะครับผมเฮ้ยมาบวกกูหน่อยมาบวกกูหน่อยเพื่อนโอ้โหเจ๊ยแม่งไม่มีใครมาให้กูแบบว่าหยุดเวลาเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับที่ทีมผมนั้นเล่นกันโหดเกินไปจนผมไม่มีโอกาสได้ใช้งานให้ทุกคนได้เห็นกันในเกมนี้บ้า
ไอ้กูสาเก็บเบิ้ลมาตั้งนานดูพวกมันคิวกันคนละ14 2คนโอ้โหและในที่สุดผมก็เจอเพื่อนร่วมทีมที่ไม่เล่นโหดจนเกินไปตอนนี้เราเวล15ทั้งคู่แล้วอันตี1ครั้งแล้วโดเรียอันอ้าวมึงปาให้ใครอะเมื่อไหร่คนดูช่องกูจะได้ดูคอมโบไฮโนโดเรียวะเนี่ยกูอย่างเชิดมาคนดูรอบนี้ผมเอาจริงล่างลิงมาได้1ตัวผมและอันตีครั้งแรกไปแล้วโดเรียรีเซ็ตอันตีมาให้ครับผมสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปหาศัตรูแล้วกดอันตีหยุดเวลาครับผมจังหวะนี้ใส่นัวแต่ว่าดาเมจกูแม่งไม่ค่อยรัวเลยว่ะเหมือนต้องมีเพื่อนมาช่วยทำดาเมจด้วยนะเหมือนไฮโน่แบบทำดาเมจคนเดียวไม่ไหวอ่ะต้องแบบมีเพื่อนอีกคนนึงอยู่นอกโดมอ่ะแล้วก็ซัดดาเมจเข้ามาอะไรประมาณนั้นนะครับถึงจะแบบแจ่มๆนะครับผมปาไปหนึ่งทีเอ้ยไม่ตุยได้ไงวะเพื่อนเอาละครับสำหรับการรีวิวฮีโร่ไฮโน่แล้วก็คอมโบกับน้องโดเรียนเนี่ยก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะพูดกันตรงๆก็คือคลิปนี้มีข้อผิดพลาดของผมเยอะมากๆเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังฝึกเล่นฮีโร่ตัวนี้ยังไม่เก่งพอนะครับก็ขอโทษทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับหลายๆช็อตที่พลาดไปนะฮะก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ